นิทานเรื่องเสือกับสิงโตกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีทั้งเสือและสิงโตอาศัยอยู่ร่วมกันสัตว์ทั้งสองชนิดนี้ต่างก็มีพละกำลังมหาศาลและเป็นนักล่าที่เก่งกาจวันหนึ่งเสือตัวหนึ่งกำลังออกล่าอาหารมันเดินผ่านมาเห็นสิงโตตัวหนึ่งกำลังนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้เสือตัวนั้นรู้สึกหิวขึ้นมามันจึงตัดสินใจโจมตีสิงโตเสือค่อยๆย่องเข้าหาสิงโตอย่างเงียบๆเมื่อมันอยู่ใกล้พอแล้วก็กระโจนเข้าใส่สิงโตอย่างรุนแรงสิงโตตกใจตื่นขึ้นมาเมื่อถูกโจมตีมันรีบตั้งรับและต่อสู้กับเสืออย่างดุเดือดเสือและสิงโตต่อสู้กันเป็นเวลานานทั้งสองฝ่ายต่างก็ได้รับบาดเจ็บในที่สุดสิงโตก็เอาชนะเสือได้มันคำรามใส่เสือด้วยความโกรธเสือตัวนั้นรู้สึกกลัวและขอโทษสิงโตสิงโตมองดูเสือด้วยความสงสารมันตัดสินใจไม่ฆ่าเสือแต่สอนเสือว่าไม่ควรโจมตีผู้อื่นโดยไม่มีเหตุผลเสือรู้สึกสำนึกผิดมันสัญญากับสิงโตว่าจะไม่ทำร้ายสัตว์อื่นๆอีกหลังจากวันนั้นเสือและสิงโตก็กลายเป็นเพื่อนกันทั้งสองต่างก็เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติคติสอนใจไม่ควรโจมตีผู้อื่นโดยไม่มีเหตุผลเราควรอยู่ร่วมกันอย่างสันติมิตรภาพสามารถเกิดขึ้นได้แม้จะต่างสายพันธุ์